สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้เฮาก็เดินทางมื้อหน้าครับก็มาชมบรรยากาศนําทางนํากันครับพี่น้องครับไปกันเลยครับพี่น้องครับนี่คือขึ้นเมื่อหน้าเฮาก็อยู่ประมาณสัก7-8 โลครับประมาณ7-8 โลครับพี่น้องครับก็ได้โอกาสดีมื้อนี้ไปเมื่อวานปุ๋ยครับเอาปุ๋ยหมากไปใส่ครับสูตร15 15ตากระต่ายครับไปใส่ครับวานก็ได้เวลานะครับต้องใส่ปุ๋ยครับเพราะว่าถ้าหลังจากเดือนกันยาไปแล้วก็อาจจะบ่ดีปานใดครับเพราะว่าเฮาใส่หลาก็จะบ่ดีครับพี่น้องครับนี่ก็ทางเมื่อหน้าเฮาครับเมื่อหน้าเฮาก็ต้องผ่านน้องครับน้องเข้มครับน้องเข้มวางนี่ครับเป็นน้องเข้มพ่อกับปู่อยู่บนทางครับก็เลยจับกระปูโยนลงน้ำก่อนครับยานรถเหยียบครับนี่ครับกระปูครับกระปูโชว์กล้ามอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ก็เข้ามาหอนหน้านะครับพี่น้องครับล้อมรัดกัดตอนมาเลยครับมาหอนหน้านะครับครับหน้าเฮาครับหน้าของเฮาครับครับตอนนี้เฮาก็บริวารปุยครับจะลงวานปุยครับครับบ่มีผู้จับกล่องให้ครับบ่มีขากล่องครับพี่น้องครับก็เลยจําเป็นต้องปิดกล่องไว้ครับแล้วก็วานแล้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามครับพี่น้องครับฝากเด้อพี่น้องครับผู้อยู่บ้านอื่นเมืองไกลครับอยู่ต่างประเทศครับมาชมคลิปของเฮาครับชมแล้วก็ให้มีความสุขครับขอให้เฮาได้เป็นสื่อกลางให้พี่น้องได้มาเบิ่งคลิปของเฮาอีสานบ้านเฮาบ่แหลงครับพี่น้องครับอุดมสมบูรณ์เขาน้ำตามปลาเคี้ยวครับพี่น้องปลากับเบิ้ดบ่อยากครับพี่น้องครับพอได้กินได้อยากอยู่ครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามครับพี่น้องครับฝากไว้ในเด้อครับพี่น้องครับให้เฮาได้ถึงพันสับไวๆครับพี่น้องครับมาเบิ่งเอื้องหน้าครับพี่น้องครับนี่เอื้องหน้าอยู่หัวหายไปหน้าเฮาครับมันเป็นเอื้องต้นเอื้องดอกขาวครับแต่ว่าช่อแดงครับช่อแดงๆครับเป็นเอื้องหน้าเฮาครับนี่ครับก็สีสันสวยงามดีครับพี่น้องมาเบิ่งหลายเทื่อแล้วครับพี่น้องครับว่าจะทายมาให้เบิ่งครับมันเป็นกล้วยใหม่ชนิดนึงครับที่อยู่น้ําหัวหายไปหน้าครับแต่ออกดอกที่ดีพี่น้องครับสีสันก็ถือว่าใช้ได้ครับพี่น้องครับเบิ่งแล้วก็สบายตาครับพี่น้องครับครับนี่เห็นเขาปลูกในเมืองในนาเขาปลูกกันครับแต่ว่าคนละเอื้องครับเอื้องชนิดเดียวกันเนี่ยแต่ว่าคนละเอื้องครับคนละชื่อแต่ว่าเขาปลูกอ่ะสวยงามครับดอกสีแดงครับดอกสีแดงก็มีครับสีแดงสีขาวช่อแดงครับครับนี่เขาเอื้องต้นเอื้องหน้าครับขึ้นเองโดยตามธรรมชาติครับอยู่หัวหายปลายหน้าครับขึ้นเองครับพี่น้องครับดอกงามงามพี่น้องครับกระเบื้องครับเพิ่นหมอทางถิ่นครับเป็นวัชพืชชนิดนึงครับที่ขึ้นเองโดยตามธรรมชาติครับถือว่าให้ดอกสวยงามครับเข้ากับมาเบิ่งมาชมว่ามันเป็นตะเบิ่งอีดีครับพี่น้องครับพร้อมโดยอากาศยามมื้อเช้าเย็นๆครับพี่น้องครับดอกเป็นข้าวๆอยู่ครับ
เบิ่งแล้วก็สบายหูสบายตาครับพี่น้องครับก็มาชมคลิปของเฮาครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อครับพี่น้องครับเพื่อปังๆนําเขาจะคลิปครับครับเบิ่งพี่น้องครับบรรยากาศก็สวยงามพี่น้องครับท้องไร่ท้องนาบ้านเฮาครับดอกไม้ป่าครับขึ้นเองโดยตามธรรมชาติโดยที่บ่มีไผปลูกเป็นมาแต้มแต่งสีสันของท้องไร่ท้องนาครับเป็นบรรยากาศที่น่าดูน่าชมครับครับเบิ่งครับดอกไม้ขึ้นเองโดยธรรมชาติบ่มีไผมาปั่นมาแต่งครับแต่ว่าเป็นเองไปตามธรรมชาติของธรรมชาติสร้างมาครับพี่น้องครับนี่คือดอกเกิดดอกเอียงเนาะครับนี่คือดอกผักอีเห็นครับพี่น้องครับแหล่สีแหล่คือดอกผักอีเห็นเขาว่าครับแมนคืออีครับพี่น้องครับนี่คือดอกผักอีเห็นครับอีเห็นแหล่คือผักอีเห็นครับนี่แล้วครับดอกแหล่แต่บางคนก็ว่าสีม่วงๆครับสีม่วงครับเป็นสีติสวยงามครับพี่น้องครับเบิ่งแล้วก็เย็นเย็นตาครับพี่น้องครับเบิ่งธรรมชาติปั่นแต่งครับปั่นแต่งขึ้นมาเองโดยที่บ่มีไผปลูกไปสางครับถึงฤดูกาลก็เกิดมาครับเองโดยตามธรรมชาติครับเบิ่งแล้วก็ครับนี่ครับWe'll be right back.